ไปต่อกันที่คดีความใหญ่คดีนี้ฮะที่มีการพูดถึงกันมาตั้งแต่ปี2556นะครับวันนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีการจ้างวานฆ่าคุณเอ็กซ์จักรกิจพนิษฐ์ผาติกรรมเป็นอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยนะฮะคดีความก็สู้กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2556นะฮะจนถึงวันนี้เกือบสิ้นปี2559ศาลชั้นต้นเพิ่งจะมีคำพิพากษาออกมานะครับให้ประหารชีวิตคุณหมอนิ่มซึ่งเป็นอดีตภรรยาของคุณเอ็กซ์จักรกิจพร้อมกับทนายความในข้อหาจ้างวานฆ่านะครับโดยวันนี้ศาลจังหวัดมีนบุรีครับอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการยื่นฟ้องนายจิรศักดิ์กิ่นคล้ายซึ่งเป็นมือปืนนางสุรางดวงจินดาคุณแม่ของหมอนิ่มนะครับแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือว่าหมอนิ่มภรรยาของคุณเอ็กซ์จักรกิจพนิษฐ์ผาติกรรมนายสันติทองเสมทนายความรวมไปถึงนายธวัชชัยเพชรโชติครับเป็นผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับมือปืนเป็นจำเลยที่1ถึงจำเลยที่5ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยตรองไว้ก่อนจ้างวานใช้ยุยงส่งเสริมให้ฆ่ามีและพกอาวุธปืนยิงอาวุธในพื้นที่สาธารณะนะครับคดีนี้สืบเนื่องมาจากนางสุรางนะฮะซึ่งเป็นคุณแม่ของหมอนิ่มหรือว่าแพทย์หญิงนิธิวดีและนายสันติครับได้ร่วมกันจ้างวานใช้ให้นายเจรศักดิ์กับนายธวัชชัยฆ่าคุณจักรกิจจนเสียชีวิตนะครับโดยใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดนะจนถึงแก่ความตายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่19ตุลาคมปี2556นะครับก่อนหน้านี้นะฮะทางฝั่งของนางสุรางหมอนิ่มแล้วก็นายสันตินะฮะก็ประกันตัวไปวันนี้ทั้ง3คนก็มาศาลครับส่วนนายจิรศักดิ์กับนายธวัชชัยอันนี้ถูกควบคุมตัวที่เรือนจำอยู่แล้วก็ถูกนำตัวมาที่ศาลเหมือนกันวันนี้ศาลพิเคราะห์พยานครับโดยดูพยานฝั่งโจทก่อนนะครับพยานเบิกความว่ารู้จักกับหมอนิ่มบอกว่ารู้จักมานานกว่า9ปีฮะและทราบว่าผู้ตายทำร้ายหมอนิ่มเป็นประจำโดยขอให้หาคนมาจัดการให้ก็เลยแนะนำฮะให้หมอนิ่มเนี่ยไปรู้จักกับนายสันติและมีการส่งเงินให้กับนายสันติแต่ภายหลังครับพยานเบิกความว่านางสุรางนะฮะหรือว่าแม่ของหมอนิ่มเนี่ยเป็นคนจ่ายเงินให้กับนายสันติประเด็นนี้แหละฮะที่เป็นประเด็นที่ศาลเองจะต้องพิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันมีการซักทอดมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งศาลก็เลยต้องใช้วิจารณญาณด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไปประกอบกับพยานบุคคลอื่นซึ่งตำรวจเบิกความเป็นพยานถึงการสืบสวนสรุปหาสาเหตุความขัดแย้งว่าตัวของการสังหารในครั้งนี้นะฮะมีมูลเหตุมาจากอะไรปัญหาครอบครัวด้วยหรือเปล่านะครับครับมีพยานเบิกความสนับสนุนว่าพบกับหมอนิ่มแล้วก็สืบทราบกรณีที่คุณเอ็กซ์จักรกิจไม่พอใจอย่างไรนะครับท้ายที่สุดแล้วถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ทั้งคุณหมอนิ่มแล้วก็ครอบครัวก็เคยไปร้องกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เป็นคดีความกับสามีก็จะมีประเด็นเรื่องของทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินในตู้เซฟที่หายไปแล้วท้ายที่สุดตอนนั้นก็แจ้งความกันด้วยนะครับพอไปตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ของนายจิรศักดิ์ที่เป็นคนยิงกับนายธวัชชัยที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาหนีก็เชื่อมโยงกับทนายสันติแล้วก็มีพนักงานสอบสวนเบิกความว่านายจิรศักดิ์มือปืนสารภาพในชั้นสอบสวนบอกว่ารู้จักกับทั้งนายสันติทนายแล้วก็นายธวัชชัยและเมื่อพิจารณาความต่างๆประกอบกันนะครับจากข้อเท็จจริงที่รวบรวมทั้งพยานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดข้อมูลจากโทรศัพท์ก็มีน้ำหนักที่เชื่อถือได้ที่พอจะสรุปได้ว่านายจิรศักดิ์หมอนิ่มนายสันตินายธวัชชัยร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องศาลจึงพิพากษาดังนี้นะครับไล่เรียงทีละส่วนจำเลยที่1ก็คือนายจิรศักดิ์มือปืนให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยที่2ก็คือตัวคุณแม่ของหมอนิ่มศาลยกฟ้องหมู่ตัวหมอนิ่มตัวทนายสันติแล้วก็ส่วนที่เป็นนายธวัชชัยนะครับก็จะเป็นการสั่งให้พิพากษาประหารชีวิตรวมถึงร่วมกันชำระค่าเสียหายโจทรวม 2,500,000 บาทนะครับมีแต่กรณีของตัวคุณแม่ของหมอนิ่มที่เป็นการยกฟ้องภายหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษามารดาของคุณเอ็กซ์จักรกิจครับคุณสมคิดพนิษฐ์ผาติกรรมก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาบอกว่ารู้สึกทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาโดยตลอด
ส่วนตัวก็โอโหสิกรรมให้กับผู้ที่กระทำผิดไปนานแล้วแต่ตอนนี้ห่วงหลานทั้งสองคนก็เป็นลูกระหว่างหมอนิ่มกับคุณเอ็กจักริดนี่แหละครับขณะที่ทนายความของหมอนิ่มคุณชำนาญชาดิษฐ์บอกว่ายื่นคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์เป็นเงิน2,500,000 บาทเพื่อที่จะยื่นหนังสือเดินทางพร้อมยื่นหนังสือเดินทางไปหลักประกันว่าตัวหมอนิ่มตัวผู้ที่จะประกันตัวจะไม่หลบหนีและศาลมีคำสั่งส่งต่อให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อไปซึ่งท้ายที่สุดณขณะนี้ทุกคนจะต้องถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำก่อนนะครับครับเมื่อสักครู่อัปเดตการพิพากษาของศาลชั้นต้นไปนะครับเกี่ยวกับคดีของหมอนิ่มขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะครับ5คนด้วยกันแม่ของหมอนิ่มยกฟ้องนายจิรศักดิ์มือปืนนายธวัชชัยที่ขี่รถจักรยานยนต์2คนนี้จำคุกตลอดชีวิตนะครับโทษประหารชีวิตจะมีตัวหมอนิ่มกับทนายสันติ2คนอยู่ระหว่างกระบวนการการอุทธรณ์ครับครับ